าโชคดีนะครับทำมาได้ 3-4 ปีรอดแต่มาได้แต่ตำรวจหลายคนไม่รอดเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาผมจัดงานเกษียณเนี่ยที่นี่เป็นวัฒนธรรมที่เราจะมีโต๊ะหนึ่งให้กับตำรวจผู้เสียชีวิตครับมันจะมีเครื่องหนึ่งนะครับที่มีความหมายกับผมมากวัฒนธรรมของที่นี่นะครับคือเวลาเราเกษียณเนี่ยเราจะมีชาโดว์บ็อกซ์นี่มาจากประธานาธิบดีอันนี้คดีนี้ผมภูมิใจเพราะคดีนี้ผมจับด้วยตัวเองอยากจะบอกตำรวจไทยนะครับ You are now in the watch โอ้โหตอนนี้รถติดมากๆเลยนะทุกคน4:30แล้วยังไม่ไปไหนเลยคือมอสออกจากบ้านมาตั้งแต่3:00นิดๆนะคะจะ1:00แล้วอะต้องใกล้ไปไหมใกล้ไปไหนเนี่ยก็วันนี้นะคะเรามีภารกิจสำคัญนะคะจะไปเจอกับพี่ๆตำรวจนะคะถือว่าเป็นงานสำคัญมากๆเลยนะจะถึงประมาณ5:06เอาเป็นว่าเดี๋ยวบรรยากาศในงานเป็นยังไงตอนนี้ให้ดูบรรยากาศรถติดไปก่อนเนี่ยค่ะลอสแอนเจลิสตกเย็นวันนี้เป็นวันศุกร์ไงรถติดมากๆทุกคนทุกมุมเลยนะทุกมุมถนนรถเยอะมากใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนเห็นไหมพอเราออกมาจากนอกเมืองปุ๊บบรรยากาศแถวนี้มันก็จะแบบโล่งๆเลยเนาะตอนนี้5:05แล้วนะคะพระอาทิตย์ตกประมาณ5:30นะคะใกล้ถึงละใกล้ถึงละแถวนี้ก็คือใกล้ๆกับพาสดีนานะคะเขาเรียกว่าเอลทาดีนาทาวน์นะคะทุกคนบ้านก็จะเป็นแบบมันน่าอยู่อะเหมือนเราออกมาแบบนอกๆเมืองต่างจังหวัดอะไรเงี้ยต้นไม้เยอะร่มรื่นมากๆเลยอะนี่ค่ะทุกคนถึงแล้วนะคะเอาทาดีน่านะคะชาวคันที่ครับนะคะอยู่ทางนู้นนะคะเดี๋ยวดูกันนะว่างานเกษียณของตำรวจอเมริกาเนี่ยเขาจัดกันที่ไหนยังไงนี่แต่ที่เห็นเลยเห็นปะข้างหลังนี่จะเป็นภูเขานี่เขาจัดกันกลางภูเขาเลยนะคะทุกคนอากาศดีมากนี่ที่งานนะคะ retirement party นะนี่จะเป็นคล้ายๆกับโต๊ะจีนนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกับพี่พีทก่อนเนาะข้างในปะมันก็เดินเหมือนเคยมานะแต่ว่าไม่เคยมานะทุกคนแล้วยังไงเราเข้าไปได้เลยใช่ปะก็เข้ามาในงานแล้วนะคะเดี๋ยวเราหาเจอพี่พีทก่อนพี่พีทอยู่ตรงนั้นตอนนี้คนเยอะเลยนี่ทุกคนเข้ามานะคะเขาก็จะมีเหมือนเป็นโปสเตอร์นะคะจะเป็นของพี่พีทนะคะแล้วเขาก็จะมีคนที่เขียนแสดงความยินดีเป็นป้ายอย่างนี้เข้ามานะเห็นพี่พีทเคยบอกมอสไว้ว่าที่เนี่ยมันจะเป็นธรรมเนียมเขาจะมีแบบเป็นโปสเตอร์แบบนี้นะคะในข้างในก็จะมีรายละเอียดว่าจัดวันไหนที่อยู่ที่ไหนแล้วก็รวมๆทุกอย่างแล้วก็มีครอบครัวของพี่พีทผมพีทพีรพงษ์เพิ่มแสงงามนะครับเป็นคนไทยโชคดีได้มาเข้าตำรวจที่นี่34ปีครึ่งแล้วครับนี่พี่ก็วุ่นนะคะคนเยอะเดี๋ยวน้องมอสขออนุญาตติดไมค์นะคะเอาถ่ายเลยฮะเนี่ยถ่ายเลยคืองานเกษียณผมนะฮะที่นี่จะเป็นข้างหน้าพอเข้ามาในงานแล้วเนี่ยทุกคนจะมาที่รีเซพชันก็คือห้องนี้ห้องนี้จะเป็นห้องที่ทุกคนจะมาแล้วก็เป็นค็อกเทลอาวโซเชียลอาวเวอร์แต่ว่าในเนี้ยจะมีสิ่งที่แบบเขาเรียกตำรวจวัฒนธรรมของที่นี่นะครับคือเวลาเราเกษียณเนี่ยเราจะมีชาโดว์บ็อกซ์ชาโดว์บ็อกซ์นี่ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างงานหน่วยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำมาในงานตำรวจ35ปีอันนี้คือที่พี่พีทเริ่มทำงาน1988ใช่ครับ1988แล้วก็นี่คือยศผม P3+3 3นี่ก็คือเหมือนกับตรีโทเอกแต่เคยบอกที่ตอนเราเจอกันที่สนามว่า P3 เนี่ย
ก็คือตำรวจคนหนึ่งอ่ะแต่ผม3บวก3ก็คือได้เท่าได้เงินเท่ากับตำรวจ2คนเพราะงานเสี่ยงครับนี่คือปืนที่ผมตอนผมเข้าใหม่ๆเนี่ยเขาจะแจกเป็นปืนลูกโม่ซึ่งคนเห็นแล้วรู้เลยว่าเราเป็นคนเก่าแก่เขาเป็นอาวุโสแล้วปัจจุบันไม่ปัจจุบันเป็นออโต้หมดแล้วเป็นซามูไรออโต้หมดครับนี่กุญแจมือที่ผมเข้ามาใหม่นะครับแล้วก็นี่คือที่เห็นนี่นะฮะนี่ก็คือแต่ละขีดนี่แต่ละขีดนี่5ปีทั้งหมด35ปีเพราะก่อนผมมาเป็น LAPD เนี่ยผมมาเป็นเรดแลนด์ก่อนเรดแลนด์แล้วก็มาเป็นตำรวจนะฮะแล้วก็หน่วยผมเนี่ยนะฮะมี K9 เขาก็เสียงกับผมแต่มีก็มีรูปเขาติดแต่ละเหรียญเนี่ยนะฮะจะเป็นสอนอแต่สอนอที่ผมทำมานะครับนี่คืออีเซลเอฮอลแลนด์แบกนะครับแบนไนส์นอยาเซปติดนะครับนอร์ทอีสต์หลายเทรนนิ่งดิวิชั่นไล่มาเรื่อยเลยฮะทั้งหมดนี้ก็คือเขาจะให้พี่พิชเก็บไว้เลยใช่ไหมคะอันนี้ของผมเลยใช่ครับประธานาธิบดีของอเมริกามาเนี่ยเขาจะมา Air Force One เราจะต้องคุมสถานการณ์ไปเคลียร์พื้นที่ฮะเหรียญเนี้ยคนซื้อไม่ได้อันนี้คนได้มาจากพวกนักบิน Air Force One ให้มาเพราะฉะนั้นผมเลยทำขึ้นมาเป็นรูปว่าคนธรรมดาเนี่ยมาเหยียบลงรันเวย์ก็ไม่ได้แล้วหมาตัวนี้เป็นหมาของ DOD คือ Department of Defense เข้าไปเช็คได้หมดหมาตำรวจธรรมดา LAPD เนี่ยเข้าไปไม่ได้และนี่คือหน่วยผมครับนี่คือหน่วย Counter Terrorism Special Operation นะครับนี่เป็นทั้งรวมทั้งหมดเป็นหน่วยต่อต้านผู้ก่อการร้ายนะครับแต่หน่วยของผมเนี่ยก็คือค้นหาระเบิดมันจะมีเครื่องนึงนะครับที่มีความหมายกับผมมากเวลาผมค้นระเบิดเนี่ยมันไม่ใช่แค่ระเบิดที่เราหามีอยู่คดีนึงที่ผมเข้าไปค้นเนี่ยฮะมันเป็นคอนเทนเนอร์ทางแถวทะเลพอผมเข้าไปปุ๊บเนี่ยจะไปเปิดอยู่แล้วนะไอ้เครื่องเดียวนี้ดังเครื่องตัวนี้จะเป็นเครื่องค้นหารังสีตัวนี้จะดังพอดังปุ๊บเราจะถอยออกมาเพราะว่ามันเป็นรังสีเรดิเอชั่นเราต้องระวังรังสีครับอันเนี้ยเลยมีความหมายกับผมมากผมเลยอยากจะให้มาดูว่าวันที่ถ่ายที่สนามน่ะเราไม่ได้เห็นแต่อยากได้เห็นว่ามันอยู่ในเสื้อกอบผมอ่ะมันเป็นอะไรที่ได้ช่วยชีวิตผมไปฮะนี่มาจากประธานาธิบดีไบเดนนะครับเสียงดังหน่อยทุกคนได้ยินเนาะครับอ๋ออันนี้ประธานาธิบดีส่งมาให้เลยครับโอ้ว้าวอันนี้ผบ.ตร.ของตำรวจที่นี่เขาท่านอาจจะมาแต่ถ้าเกิดท่านไม่มารองผบ.ตร.มามอบให้คืนนี้เดี๋ยวนะครับค่ะแล้วอันนี้ police commission ก็คือกรรมการของตำรวจค่ะอันนี้พิเศษหน่อยก็คือผมต้องขอเวลาเขาจะให้นะฮะต้องขอตั้งแต่9เดือนก่อนจะเกษียณเพราะว่าถ้าดูลายเซ็นนะฮะมันไม่ได้เป็นก๊อปปี้นะฮะลายเซ็นทุกคนเขาเซ็นให้ด้วยตัวเขาเอง6คนฮะในกรมนี่ในกรรมการนี่มี6คนแล้วนี่ก็คือเป็นสวของ LA ซึ่งโจบุชแกนเขาจะมาเองเยอะแยะเลยฮะสงสัยถ้าเกิดให้โชว์ทุกอย่างคงเยอะมากการเกษียณอายุที่นี่ไม่ใช่ต้องอายุ60ใช่ไหมเพราะว่าพีททำงานมา34ปีใช่ครับใช่ที่นี่นะครับผมทำมา34ปีครึ่งคือไม่เหมือนตำรวจไทยตำรวจไทยนี่ต้องเป็นเกษียณตามอายุไขใช่ไหมครับที่นี่เป็นตามปีทำงานแล้วมีบำนาญไหมคะพี่พีทก็มีครับมีแต่ไม่ได้เท่ากับทำงานจริงก็พอเกษียณก็ได้จะได้ 70% ของเงินเดือนอ๋อได้ 70% เป็นเซ็นเตอร์ขอให้เรียกให้คนเอเชียเข้าตำรวจ LAPD เนี่ยมีป้ายภาษาจีนแปลว่าอะไรคะ community ฮะ Protect and Serve community คือความจริงอะตอนที่เขาขอไปถ่ายรูปผมอะผมไม่คิดหรอกว่าผมจะลงโปสเตอร์เพราะแต่ว่าโปสเตอร์หนังตอนแรกอะหรือต้องหลอกใช่ไหมผมอะคิดว่าไม่ได้หรอกเพราะว่ามีเด็กกว่าผมก็เยอะแล้วหล่อกว่าผมก็เยอะแต่ผมก็ไม่คิดว่าเขาจะเลือกผมภูมิใจฮะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ของ LAPD คนไทยก็ภูมิใจไปด้วยนะอาศัยพี่มิ้นภูมิใจด้วยเดี๋ยวนอกจากห้องนี้เราก็ยังมีเป็นห้องจัดเลี้ยงอาหารใช่ไหมคะเชิญครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดีแป๊บนึงพี่ขอบคุณครับ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 สวัสดีครับ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 คุณตู้เบนเป็นไงจ้าเชิญครับเชิญครับโอ้โหคนมาเยอะเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้ยังไม่มีใครเข้านะครับแต่ว่านี่เราเข้าคนแรกเลยอ
ห้องนี้เป็นห้องที่จะจัดเลี้ยงทานข้าวนะครับแต่พอเฮลิคอปเตอร์ตำรวจบินมาแล้วเนี่ยพอบินมาเสร็จทุกคนจะเข้ามาเดี๋ยวจะมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยเฮลิคอปเตอร์มาเซฟแฟร์เวิลด์ครับผมซึ่งเป็นปกติไหมคะที่ว่าจะมีงานลิขสิทธิ์จะมีเฮลิคอปเตอร์มาบินอย่างเงี้ยไม่ครับไม่ค่อยบ่อยคือต้องเป็นคนที่อาวุโสหนึ่งหรือไม่ก็คนเรากว้างขวางหรือเป็นผู้ใหญ่เป็นพวกผู้บังคับบัญชาแต่ผมโชคดีที่เขาติดต่อมาว่าเขาอยากทำให้ก็เลยแบบเป็นเกียรติครับเป็นเกียรติอย่างยิ่งเซนเตอร์พีซแต่ละอันจะเห็นนะฮะจะเขียนไว้เลยบอมเคนายเดี๋ยวบอมเคนายหนูชอบมากเลยอ่ะเห็นไหมครับอันนี้ก็คือแล้วแต่เป็นคอนเซ็ปต์ของพี่พีซที่คิดขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับผมแล้วก็ที่สำคัญนะครับอยากจะให้ดูตรงนี้ผมมาโชคดีนะครับทำมาได้ 3-4 ปีรอดแต่มาได้แต่ตำรวจหลายคนไม่รอดเสียชีวิตเพราะฉะนั้นเวลาผมจัดงานเกษียณเนี่ยที่นี่เป็นวัฒนธรรมที่เราจะมีโต๊ะนึงให้กับตำรวจผู้เสียชีวิตครับสังเกตนะฮะแก้วจะล้มลงก็ถือว่าเขาจะมาแต่มาเป็นเหมือนกับเราแสดงความเคารพกับตำรวจที่ไม่มีโอกาสที่จะเกษียณเหมือนตำรวจคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่ลืมคนผู้บุคคลพวกนั้นเพราะพวกนั้นเป็นฮีโร่เสียชีวิตในหน้าที่อะฮะมีธงอเมริกันมีความหมายทำไมต้องมีมะนาวคะมะนาวนี่ก็ถือว่าการตำรวจเป็นงานที่แบบสังคมเกลียดสังคมไม่ใช่เกลียดสังคมไม่อยากเจอสิ่งหลายสิ่งหลายอย่างที่เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างที่สังคมไม่ต้องไม่สังคมไม่อยากเจอเพราะว่ามีแต่ฆ่ากันยิงกันอะไรเงี้ยมะนาวก็ถือว่าเป็นงานที่ว่าเราต้องเจอพวกเนี้ยมันเปรี้ยวมันลำบากครับแล้วข้างๆนี้คือเกลือหรือเกลือฮะเกลือก็เหมือนกับความลำบากความอดทนที่ตำรวจต้องเผชิญสถานที่ที่ผมจัดการทั้งหมดแต่ว่าทางกรมช่วยด้วยอย่างถ้าเกิดไปเห็นข้างหน้า reception เนี่ยจะมีคนนั่งตำรวจเขาจะช่วย organize he signed up he's my his plus one oh that's awesome that's all my life window so let's all go ahead and do that now gather around the window everybody we want everybody over hereเบนไปดูพอมาแล้วพอมาแล้วไปดูก่อนแล้วพอมาแล้วพอมาแล้วกำลังทำงานอะไรเนี่ยเฮลิคอปเตอร์ตำรวจมาด้วยนะคะเฮ้ he's gonna turn on the lights One more time. Mom, do you want to come up? That's it. No. ทุกคนคะเห็นไหมตอนนี้มีเฮลิคอปเตอร์นะคะมาดรอปอยู่หน้างานของพี่พีซเลยนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะยังไงต่อโอ้โหเรียกว่าฮู้ฮ่าฮู้ฮ่ากันเลยนะเมื่อกี้ก็จะมีเสียงประกาศนะคะที่เขาบอกว่าแสดงความยินดีกับพี่พีซด้วยนะคะก็ไม่ได้จะทุกคนนะคะที่จะได้รับเกียรติแบบนี้นะคะแล้วก็ฮู้ฮ่าฮู้ฮ่าไปด้วยนะดีใจตอนนี้มอสกำลังตามหาน้องมาร์คนะคะน้องมาร์คอยู่ไหนสวัสดีค่ะอันต่อสวัสดีค่ะสบายดีค่ะถือว่าเป็นงานแรกที่มางานเกษียณของตำรวจนะค่ะแล้วก็เป็นตำรวจไทยด้วยน่าภูมิใจพี่พีทเนี่ยเป็นตำนานเลยนะของตำรวจไทยแล้วก็แกคอยดูแลคอยประสานงานนะครับเรื่องดูแลคนไทยความปลอดภัยต่างๆมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ติดต่อพี่พีทได้ตอนนี้ก็ส่งผ่านมาแล้วมีคนใหม่แล้วมีพี่มาร์คมาด้วยวันนี้ไม่ได้พี่มาร์คมาเดี๋ยวเราจะไปตามหาพี่มาร์คนะตอนนี้เรามาตามหาพี่ต่อได้เลยครับคือในงานคนก็เยอะนะคะมาอยู่ไหนมาอยู่ไหนสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เป็นไงบ้างเราได้มาร่วมงานเกษียณของรุ่นพี่อาจาร
นที่ดีมากเป็นบุคลากรชั้นยอดของ LAPD เลยนั่นหมายความว่าผมอ่ะเขาเซตสแตนดาร์ดให้ผมไปเรียบร้อยแล้วเขาคือมาตรฐานที่ผมต้องตามไม่ทันนะครับก็รู้สึกยินดีกับพี่พีทมากๆนะครับแล้วก็เสียดายจริงๆแต่ว่ายังไงเดี๋ยวก็ต้องโทรพี่พีทนะครับโทรหาพี่อยู่บ่อยๆให้พี่พีทให้พี่พีทสอนอยู่ Man guess who's here นี่คือบัดดี้ผมเคยทำงานด้วยกันมาก่อนนะครับเคยทำงานด้วยกันในเครื่องแบบมาก่อนแล้วตอนเนี้ยเขาไปเป็นหัวหน้าของมาร์คแล้วหัวหน้าโดยตรงเลยนะครับวันนี้นี่ผมต้องเรียบร้อยมากๆเลยครับไม่งั้นเดี๋ยวหัวหน้าว่าแย่ไม่เป็นไรคุยกันได้มาร์คขอบคุณมากครับที่มาครับพี่ตอนนี้คนก็มาแบบเต็มแล้วเนาะแล้วตอนแรกเราก็หากันตั้งนานนะสุดแล้วมาก็อยู่ใกล้ๆเรานี่แหละนี่ค่ะอันนี้เป็นสเต็กนะคะมีเนื้อมีไก่แล้วก็มีมันบดนะก็มาเลี้ยงแบบอเมริกันก็ต้องอาหารแบบอเมริกันแต่หมอไม่รู้ว่างานเลี้ยงแบบถ้าแบบเมืองไทยเขาเสิร์ฟอะไรกันเนาะอร่อยไหมอร่อยอันไหนThis guy right here remembers, you know, instead of doing the correct movements, I was just sort of throwing wildly. But you took me off to the side, and you didn't teach me anything more than what you taught the others, but you just told me you're going to get through this. And here I am. I appreciate that. Thank you. I'm not a brother-in-law, and to be into this family, it's been a great privilege, so I say thank you. Thank you all.I'm Harrison Ford's personal martial arts leaders and the people. It's good friends. These are our family members in the Thai communities.And to his mom, it's so special that you're able to be here tonight.What an amazing celebration that was, and that says so much about an LAPD officer to be honored by the king of another country. Lusa! Lusa, come here! Lusa, come here, come here!ตอนนี้นะคะเป็นภาพครอบครัวของพี่พีทนะคะเป็นลูกๆของพี่พีทแล้วก็มีพี่น้องที่เราเจอกันนะจำได้ไหมคลิปเก่านะคะที่มอสไปสัมภาษณ์พี่พีทนะคะตอนที่เป็นเคนายนะคะก็จะเห็นว่าน้องเขาอ่ะก็ทำงานกับพี่พีทมานะคะ11ปีนะคะในการเป็นเคนก็เป็นภาพที่ประทับใจมากๆเลยน้องเหมือนเป็นหนึ่งคนเรียกเป็นคนก็ได้ที่อยู่ในครอบครัวของพี่พีทBy the love and support that you have given me tonight. I feel great to see all the people that I care about in this room. With that incident, I realized the power of camaraderie, the power of friendship. I think by that age, it built me to be a good police officer. Your history
tour narcotics. Pete made over 500 arrests as part of a global field force. He also participated in the Los Angeles Lakers celebration in 2009 and in 2010. As a tactics instructor under the direction of the legendary. In 1990, Pete was loaned to the Asian Task Force, where he was involved in the protection detail for the Prime Minister of Thailand during his visit to Los Angeles. Pete, congratulations on your retirement. We are forever grateful for your dedication and your service to the city of Los Angeles. Congratulations and best wishes for a well-deserved retirement. Officer Pete Ponsangham, Unit 3, David K972. Sir, you are now end of watch. ก็จบแล้วนะคะอยากจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เขาเปิดนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นวอลนะคะที่ตำรวจอาร์เอ็มบีดีเนี่ยก็จะได้ยินแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะคนมีงานที่จะได้ยินนะคะแต่ว่าตำรวจอาร์เอ็มบีดีทั้งลอสแอนเจลิสก็จะได้ยินนะคะแล้วสิ่งที่มอสแบบประทับใจมากๆเลยนะทุกคนคือตำรวจที่เคยได้ร่วมงานกับพี่พีทนะคะแต่ละคนเขาก็ภูมิใจที่ได้ทำงานกับตำรวจน้ำดีนะคะตำรวจที่มีอุดมการณ์ที่แน่วแน่นะคะก็เนี่ยค่ะบรรยากาศของงานเกษียณของตำรวจอเมริกานะคะมอสก็อยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะว่าที่นี่เขามีการจัดงานอะไรยังไงบ้างแล้วก็มีอะไรที่มอบให้บ้างเนาะผมว่านะครับงานตำรวจเนี่ยเป็นงานเสียสละนะครับเราก็ต้องอดทนแล้วเข้ามาเนี่ยเป็นงานที่มีเกียรติอย่างผมเนี่ยผมทำมา34ปีครึ่งผมภูมิใจในตัวผมเพราะว่าผมถือว่าเราทำด้วยความซื่อสัตย์นะครับความสุจริตเป็นงานที่เป็นงานมีเกียรติผมจะบอกลูกน้องทุกคนนะครับถ้าเกิดใครอยากจะเข้ามาในงานตำรวจเนี่ยเป็นงานมีเกียรติมากเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้อดทนหน่อยเพราะมันไม่ใช่งานที่แบบมันไม่ใช่งานธรรมดาเพราะเราจะเห็นสิ่งที่เราที่สังคมไม่อยากเห็นนะฮะอยากจะบอกตำรวจไทยนะครับให้อดทนเพราะว่าอยากจะให้ทุกคนรู้นะครับตำรวจไทยเนี่ยข่าวออกมาไม่ดีเนี่ยอยากจะรู้ว่าตำรวจไทยที่ดีก็เยอะแต่เราไปมองตำรวจที่ไม่ดีเนี่ยผมก็เข้าใจแต่ว่าตำรวจไทยที่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยเยอะมากที่นี่ก็มีปัญหาไอ้เมมเฟสที่ตำรวจไปชกต่อยทุลายครับคนก็มองภาพพจน์ของตำรวจไม่ดีแต่หารู้ไหมว่าตำรวจอีกหลายล้านหลายแสนคนตำรวจอเมริกามีทั้งหมด800,000 คน 800,000 กว่าคนเพราะ800,000เลยฮะ majority ส่วนมากเป็นตำรวจดีครับตอนตรงนี้ก็คือจะเป็นที่พี่พีช่วยเหลือชุมชนคนไทยใช่ครับผมใช่ครับนี่คือตอนที่ผมกลับไปสอนตำรวจไทยที่เมืองไทยก็มีสื่อขอสัมภาษณ์ image กับดิฉันนะครับแล้วนี่ก็คือรูปรวมๆคดีที่ผมทำที่บางที่คดีไทยที่ทำมานะครับนี่คือน้องจ้าน้องจ้าที่คนถูกน้องเขามาเมืองไทยตั้ง3เดือนแล้วถูกยิงถูกแก๊งยิงอะฮะผบ.ตร.คนเก่านะฮะชื่อชีฟผบ.ตร.เบคตำรวจไทยมาดูงานคณะตำรวจไทยมาดูงานที่นี่พอเขามาเสร็จเขาก็ให้มอบให้ผบ.ตร.แต่ผบ.ตร.เกษียณเนี่ยท่านมอบให้ผมกลับนี่คือท่านครับท่านมอบกลับให้ผมเพราะว่าถือว่าช่วยชุมชนไทยไงหลายๆคดีที่ผมทำฮะหลายๆเยอะแยะเลยแล้วส่วนใหญ่เป็นคดีไหนมากที่สุดคะที่เกี่ยวกับคนไทยคนไทยก็โกงกันก็เยอะโกงกันก็เยอะฮะเป็นพวกเรื่องแชร์เรื่องอะไรอ๋อจะเป็นครับเรื่องแชร์เรื่องคดีแต่ที่คดีที่ใหญ่ๆที่ผมมีก็คือมีอาชญากรรมมีคดีนึงที่น่าสนใจก็คือมีคนไทยคนหนึ่งไทยลาวไปจี้คนไทยที่ลาสเวกัสพอไปจี้คนไทยแล้วสวยกัดเนี่ยเอามือเอามีดไปจี้เขาแล้วขโมยเงินแล้วก็หนีมาเอพอหนีมาเอหนังสือพิมพ์ลงพอหนังสือพิมพ์ลงเนี่ยคนก็โทรมาหาผมว่าเขาอยู่นี่เราก็ตามจับแต่จับมันยังไม่ได้ใช้เวลาเกือบ4เดือนถึงจับได้เขาไปทำผิดคลินิกผมก็เลยจับนะครับอันนี้คดีนี้ผมภูมิใจเพราะคดีนี้ผมจับด้วยตัวเองคนไทยเวลามองตำรวจไม่ดีไม่ว่าจะเป็นเมืองไทยหรือที่นี่นะครับอย่าลืมว่าตำรวจดีก็เยอะแล้วเวลาเรามีปัญหาเนี่ย
เราเรียกใครเราเรียกตำรวจแล้วตำรวจนี่ความกล้าหาญเรายอมเผชิญหน้ากับผู้ร้ายยอมยิงกับผู้ร้ายยอมสู้กับผู้ร้ายเพราะเป็นความเสียสละเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าตำรวจไทยมีเยอะที่ดีและตำรวจอเมริกาก็มีเยอะที่ดีโอเควันนี้มอสก็ถือว่าเป็นตัวแทนคนไทยนะคะที่เหมือนมาร่วมงานโดยทุกคนตามมอสมานะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่างที่พี่พีทบอกนะใครที่ทำดีอยู่แล้วทำดีต่อไปแล้วเราก็ได้เห็นแล้วว่าตำรวจในอเมริกาเนี่ยเขามีการเชิดชูและให้เกียรติคนที่ทำงานในตรงนี้มาขนาดไหนนะคะโอเควันนี้ขอบคุณพี่พีทมากๆเลยนะขอบคุณค่ะพี่พีทเนี่ยสอนให้ผมเป็นคนเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ดีไม่ทำให้ตาตำรวจเราเนี่ยแปลกเปื้อนนะครับนี่คือสิ่งหลักๆที่พี่พีทสอนผมเลยคือหนึ่งเราต้องมีเมตตาแหละแล้วเราต้องไม่ทำร้ายอาชีพของเรา